ดีครับช่วงเยี่ยมค่ายมวยทั่วเมืองไทยวันนี้นะครับผมภาคภูมิใจพาท่านผู้ชมมาพบกับค่ายมวยใหม่นะครับซึ่งเป็นการดำเนินงานของชาวต่างชาตินั่นก็คือค่ายมวยทนายมิทเชลครับซึ่งมีการฟิตซ้อมร่วมกับค่ายหน่วยสิทธิ์หนุ่มน้อยแล้วก็สิงห์ตาตองของคุณหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่นะครับแต่หัวหน้าคณะนั้นเป็นชาวต่างชาติก็คือคุณมิเชลวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ทำงานของคุณมิเชลครับเพื่อที่จะมาดูการทำงานแล้วก็มาฟังจุดประสงค์เป้าหมายในการทำมวยของคุณมิเชลนะครับซึ่งเป็นทนายชาวต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในเมืองไทยครับมาครับมาตามผมมาไปดูครับว่าเป็นคนที่จะเข้ามาสู่การมวยในอนาคตอันใกล้นี้ครับกับค่ายมวยทนายมิเชลครับสวัสดีครับคุณมิเชลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากถามคุณมิเชลนิดนึงว่าเขาเป็นคนประเทศอะไรแล้วก็สนใจมวยไทยยังไงรู้จักของเรายังไงตอนนี้ My name is Michelle and I'm from Canada and I come to Thailand on vacation many time andI see Thai boxing when I come and I just love to watch Thai boxing. เขาเป็นคนแคนาดาแล้วก็มาเที่ยวเมืองไทยบ่อยพอมาเที่ยวเมืองไทยก็เห็นเจอไทยการชกมวยไทยเขาก็เลยชอบครับเขามาเที่ยวเมืองไทยที่มาเที่ยวที่จังหวัดไหน Bangkok and Chonburi and Chanchanaburi and Chiang Rai Chiang Mai.หัดยายพัทลุงเขาไปหลายที่ทั่วประเทศแล้วรู้จักมวยไทยที่จังหวัดไหน I look on TV many time and I go watch Thai boxing in the stadium many time I go Channel 7 Lumpini Jai I love to watch Thai boxing it's so exciting yeah so then I go more and more to look and watch and read look in the newspaper and I don't know. I just involve more. You train Sing Patong. Yes, I train Sing Patong. I train Sing Patong with Pinum many times, and I try, but he tell me I have no power. มาเทรนมาเรียนมวยไทยแต่ไม่ได้ต่อยมวยครับเขาชอบมวยไทยเขาบอกเขาดูทีวีไปที่ไหนก็เจออ่านข่าวอ่านอะไรเขาชอบมวยไทยมากแล้วเขาก็เลยไปฝึกมวยไทยกับพี่หนุ่ม uh-huh. พี่หนุ่มสิงห์ป่าตองแต่ว่าเขาอยากจะเป็นเทรนเนอร์แต่พี่หนุ่มบอกเฮ้ยคุณเป็นเทรนเนอร์ไม่ได้หรอก คุณไม่มี อะไรนะเขาเรียกอะไรนะไม่มีบุคลิกที่จะเป็นเทรนเนอร์เพราะว่าเป็นหัวหน้าคณะดีกว่าใช่คือคนสวยก็จะแบบดุไม่ได้ใช่ไหมเทรนเนอร์ต้องดุนิดนึงประมาณนั้นนะครับแล้วหลงเสน่ห์มวยไทยตรงไหนWell, it's start. หลังจากที่เขาย้ายมาอยู่ภูเก็ตเขาก็พักใกล้ๆเดียวกับค่ายของพี่หนุ่มสิงห์ป่าตอก็เป็นเพื่อนกันแล้วเขาก็เห็นพัฒนาการของเด็กที่มาฝึกออกกำลังกายทานอาหารคือโปรแกรมของเด็กนักเรียนที่มาฝึกมวยก็ฝึกเสร็จตอนเช้าฝึกตอนเช้ามีทานอาหารแล้วก็ไปโรงเรียนกลับมาก็ฝึกคือเขารู้สึกว่าเห็นพัฒนาการของเด็กแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีของเด็กๆที่เรียนไปด้วยสุขภาพดีเพราะเขาเองก็ชอบกีฬาทุกประเภทแล้วเขาก็เลยมาฝึกมวยไทยเพื่อที่จะเขาได้ออกกำลังกายของเขาตัวเขาเองด้วยนี่หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุทำให้เขาตั้งค่ายทนายมิเชล When I stay at Sing Patong คือเขาเห็นนักมวยจากค่ายนี้เป็นเอกเป็นไทยแล้วเขามีความรู้สึกว่านิสัยเขาก็ดีแล้วก็มีพัฒนาการดีเขาทุกครั้งที่สองคนนี้ต่อยเขาก็จะแบบตื่นเต้นจะเชียร์อยู่ตลอดเขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากจะสนับสนุนนักมวยในค่ายนี้หรือว่านักมวยของตัวเองหรือว่าเขารู้สึกภูมิใจเขาก็เลยบอกพี่หนุ่มบอกว่าถ้ามีนักมวยที่เขาจะสนับสนุนได้บอกเขานะเขายินดีก็เลยเป็นเหตุให้เขาอยากจะมีค่ายมวยของเขาอยากต้องการสนับสนุนเด็กที่กำพร้าเด็กที่ด้อยโอกาสเพื่อที่จะให้มีอนาคตแล้วก็ห่างไกลยาเสพติดด้วย
Yeah, you know, even คือเขาบอกว่าอย่างตัวอย่างง่ายๆอย่างเป็นเอกเป็นไทยเขาก็รู้จักครอบครัวของทั้งสองคนแล้วเขาบอกว่าโอเคอาจจะเป็นเหมือนนักมวยอาชีพไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็เป็นไม่ได้ทุกคนแต่เขาเชื่อว่าการที่เป็นนักมวยก็อาจจะไปช่วยแบ่งเบาภาระทางครอบครัวได้เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เขาสามารถที่จะช่วยคนๆ นึงแล้วก็เขากลับไปช่วยครอบครัวของเขาแล้วเขาบอกว่าอีกอย่างนึงก็เห็นได้ชัดก็คือนักมวยที่ค่ายก็เหมือนห่างกายยาเสพติดทุกคนจะไม่ให้เวลาไปกับกีฬามากกว่าเขาก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเด็กไม่ไปหลงกับยาเสพติดเขาบอกว่ามันแล้วพี่หนุ่มเองก็เป็นเทรนเนอร์ที่ดีทุกคนก็แฮปปี้มีความสุขในค่ายก็เหมือนเป็นพี่ๆน้องๆกันเขามีเป้าหมายในการทำมวยยังไงบ้าง Oh my gym Michelle gym now he's 16 but he's big I want him in Thai fight I want him like Bua Khao เขาบอกว่าก็ตอนนี้มีคนหนึ่งก็อายุ16ก็บอกอยากโปรโมทเต็มที่ก็อยากขยันแล้วก็ให้เหมือนบัวขาวก็แบบสุดท้ายนี่อยากให้คุณมิเชลฝากอะไรกับท่านผู้ชมนะครับกับท่านนายมิเชล I hope in the future maybe 5 year Michelle Jin is strong and he can fight in Thai fight and I hope he win and Sing Patong good luck for Sing Patong Sit Nam Noi ก็เขาก็บอกว่าก็วันหนึ่งเขาหวังว่าค่ายของเขาก็จะโตขึ้นแล้วก็หวังว่าจะค่ายมวยที่เป็นอยู่ด้วยกันสิงห์ป่าตองก็จะโตขึ้นเหมือนกันขอบคุณและก็อวยพรให้โชคดีนะครับขอบคุณครับครับนี่คือทัศนคติในการทำมวยของทนายมิเชลนะครับซึ่งเป็นชาวต่างประเทศนะครับเป็นชาวแคนาดาแต่หลงรักในกีฬามวยไทยแล้วเราคนไทยครับจะมีความพยายามมุ่งมั่นสร้างสรรค์และก็ส่งเสริมมวยไทยเหมือนกับคนต่างชาติที่เขามองมวยไทยเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างรายได้และก็สร้างอนาคตให้เด็กหรือเปล่านะครับถามตัวคุณเองก่อนแล้วก่อนที่จะก้าวสู่วงการมวยนะครับ